สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Milk X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิใหม่วาโก้คูลแอนตี้แบคทีเรียแห้งไวไร้กลิ่นอับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่สุภาษิตชีวิตงามกับผมอันธิชาญครูหาเรื่องรองนะครับสุภาษิตดีๆคำคมดีๆคติธรรมดีๆนะครับบางครั้งบางทีเนี่ยนำมาใช้ปรับกับตัวเราเองนะครับทำให้ชีวิตตัวเราเองนั้นมีความสุขอย่างแน่นอนครับวันนี้เช่นเคยครับอยู่กับอาจารย์เสรีวงศ์มนทาครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีนะครับพี่ครับเอาพูดถึงกับเรื่องว่าคนเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสัตว์สังคมนะมันไม่ใช่แค่สังคมใหญ่ๆนะบางทีก็อยู่กันในครอบครัวบางทีก็อยู่กันกับเพื่อนฝูงบางทีก็ต้องไปทำงานอะไรแบบนี้ครับแต่บางครั้งบางทีเนี่ยเรื่องของการที่แบบลดช่องว่างหรือว่าลดการปะทะกันบ้างเนี่ยผมให้พี่อินแนะนำสักนิดนึงครับว่าต้องทำยังไงบ้างคือถ้าเราเองเป็นคนที่มองแต่ตัวเราครับมองเราเหมือนเราเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลแล้วก็คาดหวังที่ทุกคนเนี่ยมาทำตามที่เราปรารถนาหรือเราคาดหวังครับเราอยู่กับใครไม่ได้หรอกค่ะคือในเรื่องของมนุษยธรรมนั้นเนี่ยไม่ใช่มนุษยธรรมมนุษยสัมพันธ์นั้นเนี่ยเราต้องเป็นคนใจกว้างเราต้องยอมรับความแตกต่างระหว่างเรากับคนอื่นนะครับไอ้ประโยคนึงที่เราจะได้ยินบ่อยๆแล้วมันไม่ควรจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องนี้ดีจะตายไปฉันยังชอบเลยทำไมเขาไม่ชอบงานนี้น่าไปจะตายไปฉันยังไปทำไมเขาไม่ไปโอ้ยอาหารนี้อร่อยจะตายฉันยังชอบกินทำไมเขาไม่ชอบถ้าใครมาพูดกับพี่เองพี่จะตอบว่าไงรู้ไหมว่าก็มันไม่ใช่มันไม่ใช่เราไงใช่ไหมคือคนเราเนี่ยเราโตมาต่างกันเราได้รับการอบรมมาต่างกันเรามีประสบการณ์เรามีบทเรียนมาต่างกันและจะให้เราชอบในสิ่งเดียวกันได้อย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยตอนสมัยพี่เรียนอยู่ที่เมืองนอกก็ไปเจอบทกลอนที่เขาเขียนว่า anonymous แปลว่าไม่รู้ว่าใครเขียนแต่ว่าพออ่านแล้วพี่ชอบมากนะครับเขียนว่าเขาบอกว่า I am I you are you ฉันก็คือฉันเธอก็คือเธอ I do my things you do your thing ฉันก็ทำสิ่งที่ฉันอยากทำเธอก็ทำสิ่งที่เธออยากทำนะแล้วก็ you แล้วก็บอกว่า you are not in this world to live up to my expectation ครับเธอไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพื่อจะทำตามความคาดหวังของฉัน and I do not I am not in this world to live up to your expectation และฉันก็ไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพื่อทำตามความคาดหวังของเธอ but one day when we find each other the world is beautiful แต่วันใดสิ่งที่เธอทำคือสิ่งที่ฉันชอบและสิ่งที่ฉันทำคือสิ่งที่เธอชอบวันนั้นโลกก็สวยโสภาก็อยู่ด้วยกันได้ยังมีใช่คือเขาก็คือเขาเราก็คือเราเราชอบอะไรเราก็ทำเขาชอบอะไรก็ทำอย่าไปคิดว่าเฮ้ยต้องทำอย่างที่อยากให้มึงทำสิหรืออย่าไปทำที่มันว่าอยากให้ทำอะไรบอกมาไม่ใช่ไม่ใช่นะครับครับอีกอันหนึ่งที่เขาพูดพี่ก็ชอบเขาบอกว่า when someone dance to another rhythmHe is not wrong. He just listening to another drummer. เวลาที่คนเต้นรำคนละจังหวะกับเราเขาไม่ได้เต้นผิดแต่เขาได้ยินเสียงกลองคนละใบกับเราคือคนได้ยินกัวลาช่าก็ต้องเต้นกัวลาช่าคนได้ยินช่าช่าช่าก็เต้นช่าช่าช่าคนได้ยินรุมบ้าก็เต้นรุมบ้าคนได้ยินแทงโก้ก็เต้นแทงโก้คนได้ยินแซมบ้าก็เต้นแซมบ้าเมื่อใครได้ยินเสียงกลองใบใดก็เต้นตามนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้ฟังเสียงกรองใบเดียวกันทำไมเราต้องเต้นจังหวะเดียวกันคำว่ากรองคนละใบก็อย่างเช่นเลี้ยงดูกันมาคนละครอบครัวนะคะเรียนหนังสือมาคนละเมเจอร์คนนี้เรียนวิศวะคนนี้เรียนสถาปัตย์คนนี้เรียนประชาสัมพันธ์คนนี้เรียนกฎหมายสิ่งเหล่านั้นคือกรองกรองที่ตีให้เราเต้นเมื่อเรามี orientation ของการเรียนที่ต่างกันอย่าไปคาดหวังว่าเราเชื่อสิ่งเดียวกันนะครับพี่เนี่ยจบปริญญาตรีอังกฤษนะอาจแล้วพอพี่จบปริญญาตรีอังกฤษพอพี่ไปเรียนต่อเมืองนอกมาจบโฆษณามาครับเพื่อนพี่ที่จบปริญญาตรีด้วยกันเจอหน้าพี่ทักว่าไงเป็นยังไงเข้าสู่ขบวนการหลอกลวงแล้วหรอ คือเขามองว่าคนทําโฆษณาคือคนหลอกลวงคือคนหลอกลวงนั่นคือ orientation ของเขาซึ่งเรียนบรรณาคดีซึ่งเป็นสาขามนุษยศาสตร์แต่ว่าโฆษณานั้นเป็นสาขาธุรกิจ
ขาก็มองว่าพี่ไปเรียนโฆษณาเนี่ยพี่เข้าสู่กระบวนการการหลอกลวงพี่ก็ไม่ได้เถียงแม่อะไรเขานะแต่พี่เข้าใจเข้าใจเขาพี่เข้าใจว่าจาก orientation ของการเรียนวิชาสาขามนุษยศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์เขาย่อมเห็นเรื่องของการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ที่จะจูงใจให้คนเนี่ยซื้อสินค้าว่าเป็นการหลอกลวงนะครับอาร์ตบางทีเนี่ยพี่ดูใน Facebook หรือว่าดูในทีวีครับมีสินค้าบางอย่างที่พี่คิดว่ามันจอบตอบโจทย์พี่แล้วพี่สั่งคนนั่งอยู่ข้างๆพี่เห็นพี่สั่งเหยื่อการตลาดดูสิ คือแทนที่เขาจะมองว่า สิ่งนั้นมันตอบโจทย์เรานะคะเรามีปัญหาแล้วก็เสร็จแล้วเราฟังที่เขาพูดคุณสมบัติของสินค้าตอบโจทย์เราได้เราก็มีความรู้สึกมันตอบโจทย์เราก็สั่งครับแต่คนที่เขาเป็นคนที่ฉันจะไม่ยอมซื้ออะไรออนไลน์เด็ดขาดฉันจะไม่ซื้ออะไรตามที่ฉันเห็นโฆษณาในทีวีเด็ดขาดเขาก็มองเราคนที่ซื้อนั้นว่าเป็นเหยื่อการตลาดนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีอย่างเลขาพี่เนี่ยเขาชอบมองดูของที่พี่ซื้อมาอาจารย์สั่งของเก่งเนาะได้ของดีๆทั้งนั้นเห็นไหมอาร์ตการที่คนหนึ่งมองว่าเราเหยื่อการตลาดอีกคนหนึ่งมองว่าเราสั่งของเก่งได้ของดีมันก็คือต่างคนต่างมองครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะอยู่กับใครได้อย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางสุริยะจักรวาลอย่าไปคาดการให้คนอื่นทำตามความคาดหวังของเราครับเป็นคนใจกว้างเคารพความเป็นปัจเจกว่ามนุษย์เรานั้นในความเป็นปัจเจกย่อมมีความแตกต่างกันอะไรที่เราชอบเขาไม่ชอบไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรที่เราไม่ชอบแต่เขาชอบก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดอีกเหมือนกันเพราะคนเรารสนิยมไม่เหมือนกันการเลี้ยงดูไม่เหมือนกันค่านิยมไม่เหมือนกันความคาดหวังไม่เหมือนกันวิธีการพิจารณาว่าอะไรดีและอะไรไม่ดีไม่เหมือนกันนะครับ อย่างพี่เนี่ยถ้าจะซื้อของเนี่ยพี่ไม่ค่อยคิดเรื่องราคาพี่คิดเรื่องเวลาถ้าอะไรทำได้เร็วแพงหน่อยพี่ก็เอาแต่คนบางคนเนี่ยเขาคิดเรื่องเงินเป็นหลักเขายอมเสียเวลาเพื่อจะได้ของถูกนะครับอย่างนี้เป็นต้นคือบางคนเนี่ยยินดียืนคอยเพื่อจะได้ของถูกแต่ในขณะเดียวกันพี่เองเนี่ยโอ้จะคอยตรงนี้แล้วลดไป5บาท10บาทไม่เอาหรอกซึ่งมันไม่มีใครผิดนะเพราะมันขึ้นอยู่กับ orientation หรือหลักคิดของแต่ละคนหรือว่าการได้รับการอบรมสั่งสอนมาแต่ละคนมันไม่มีใครผิดมันขึ้นอยู่ว่าเราโตมาแบบไหนเรามีค่านิยมแบบไหนเรามีความคาดหวังแบบไหนมันไม่มีใครผิดทั้งสิ้นแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันนะครับอันนี้ต้องเข้าใจบางคนนะไม่เคยซื้อสินค้ายี่ห้อดังเลยเพราะเขาคิดว่าสินค้ายี่ห้อดังมันแค่ขายยี่ห้อคุณภาพมันไม่ได้อะไรหรอกแต่คนบางคนเขามีความรู้สึกว่าถ้าใช้สินค้าบางยี่ห้ออายเพื่อนจำเป็นต้องใช้ยี่ห้อนี้จึงจะไม่อายครับใช่ไหมคนละแบบมันก็ขึ้นมันแล้วแต่คนเราจะคิดนะครับถ้าเมื่อไหร่เราเป็นคนใจกว้างยอมรับความแตกต่างระหว่างเรากับคนอื่นนะครับเราจะเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเราจะเป็นคนมีเสน่ห์เพราะเราไม่เคยไปมองคนที่คิดต่างจากเราว่าผิดครับนะครับต่างคนต่างคิดกันได้เนาะถูกต้องแตกต่างกันยอมรับความต่างสิครับครับอันนี้เรื่องจริงนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันต่อครับปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักทุกสิ่งเป็นจริงได้วาโก้บลูมมีนวัตกรรมแอรี่ฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดน่าหนูอยากได้วาโก้บลูมผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอรีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักรีวองฟิงเกอร์รูทที่บิ๊กซีฟู้ดแลนด์โกลเด้นเพลสนะครับ X-Life.
Isuzu X Series มาอันสวิตไวอินฟินิตเอ็กซ์ไลฟ์กลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้วาโก้บลูมมีนวัตกรรมแอรี่ฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าซ่าแบบขับติดน่าหนูอยากได้วาโก้บลูมสนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Mew X โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิใหม่วาโก้คูแอนตี้แบคทีเรียแห้งไวไร้กลิ่นอับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับต่างคนต่างคิดนะเราอย่าไปเอาความคิดของเราไปใส่ความคิดของคนอื่นเขาคราวนี้เนี่ยพี่อีทครับมันก็เลยมีเรื่องนะครับเขาบอกว่าการนิ่งเงียบที่มีความหมายย่อมดีกว่าคำพูดที่ไร้ความหมายถือว่าเป็นเครื่องมือมาช่วยได้ไหมเรื่องแบบใช่คืออันหลังเนี่ยนะที่บอกพูดอย่างไร้ความหมายครับมีคำไทยอยู่ว่าพรามพรามใช่ไหมผมพูดพรามไปเรื่อยอะไรเงี้ยคนเราอย่าไปพูดพรามนะครับหลายคนคงเคยได้ยินนะครับว่าคำพูดนั้นเนี่ยเมื่อพูดไปแล้วเป็นนายเราเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนพูดจาไร้สาระนะครับถ้าเราพูดจาไร้สาระพร่ำไปเรื่อยๆเราจะเป็นคนไม่มีเสน่ห์เพราะคนเขาจะเบื่อเราที่พร่ำแต่ถ้าเกิดเราพูดสิ่งที่มันมีประโยชน์มันมีคุณค่าฟังแล้วสนุกฟังแล้วกินใจฟังแล้วได้ประโยชน์ฟังแล้วสามารถเป็นบทเรียนเอาไปใช้ในการทำงานเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อันนั้นแหละคือการพูดที่มีความหมายอันนี้ต้องฝึกกันนะแน่นอน ไม่บางทีเราต้องถามตัวเราเองพูดไปแล้วได้อะไรได้อะไรมันก็เหมือนการทำข่าวทุกวันนะคะอาจพี่ก็ตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลาการที่มีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยแล้วคุณเอามาบอกอยู่ที่อุดร อยู่ที่ลำปางมันได้อะไรมันได้อะไรนอกจากทำให้เขาอันตรายไหมนี่เมื่อไม่นานมานี้ยังมีนะทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าบ่าวหน้าตาหล่อมันได้อะไรก็นั่นไงคือพี่ว่าการที่เอาคนถูกลอตเตอรี่มาเปิดเผยเนี่ยครับอันตรายนะ เพราะว่าบางคนเนี่ยข้าจะอยู่ในบ้านที่มั่นคงปลอดภัยอันนั้นก็ปลอดแต่บางคนก็คือชาวบ้านใช่ครับซึ่งบ้านเขาไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดแล้วก็ไม่ได้มีอยู่ในสภาพในเมืองที่เจริญเติบโตครับแล้วถ้าเกิดขโมยไปปล้นเขาล่ะหรือถ้าไม่ถึงขโมยนะเกิดจะกลายเป็นอีญาติเยอะขึ้นมาถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งญาติเพียบญาติเต็มเลยครับพี่ก็ถามตลอดเวลาว่าเอามาทำไมแล้วบางคนนะสนุกสนานกับการตีความหลังจากออกออก48นี่ไงรถลุงป้อมวันนั้นแล้วทำไมก่อนที่เขาจะออกไม่บอกก่อนแล้วว่าให้ไปซื้อสินค้าจะได้เอาชี้เป้ามาเลยใช่คือเก่งนะครับหลังจากลอตเตอรี่ออกเนี่ยเก่งแล้วกันพร่ำนะเนี่ยมันโยงกับไอ้นั้นโยงกับไอ้นี้โยงกับไอ้นู้นครับแน่จริงบอกมาเลยว่างวดนี้ไปซื้อเลยแล้วตัวเองก็ซื้อด้วยนะไม่ใช่อย่ายุคนอื่นไปซื้อเท่านั้นนะนี่คือการพูดอะไรที่มันไม่เข้าท่าอาร์ตเรื่องพูดเนี่ยนะครับพี่ชอบพูดเป็นเสียงพระเทศยังไงพี่บอกอะไรหรือเปล่าเรื่องใดที่ไม่จริงก็อย่าไปพูดเรื่องใดเป็นเรื่องจริงแต่พูดไปแล้วไร้ประโยชน์ก็อย่าไปพูดเรื่องใดแทบจะเป็นประโยชน์แต่ยังไม่ถึงเวลาก็อย่าเพิ่งพูดเห็นไหมสามข้อเนี่ยถูกต้องไหมจริงบางทีพูดไปในตัวก็เจ็บนะคือเรื่องไม่จริงเราจะพูดทำไมใช่ครับแต่เรื่องจริงแล้วทำให้คนทะเลาะกันก็จะพูดทำไมแล้วจะพูดทำไมครับนะหรือเรื่องมันจริงก็ตามแต่มันมีจังหวะจากโคนของมันไหมครับมันยังไม่ควรจะพูดคุณเอามาพูดทำไมนะอย่างเช่นเนี่ยบางกรณีเนี่ยยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างนั้นอย่างนี้หลายคนก็อยากจะเป็นเทพธิดาพยากรสร้างโพยเข้ามาแล้วก็เสร็จแล้วพอมันใช่ก็บอกเห็นไหมล่ะฉันได้ถูกพอมันไม่ใช่ขึ้นมา
ก็ไปด่าคนที่เขาจัดโพยโอ้นี่ต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนถึงได้ไปเป็นอย่างที่ฉันว่าแล้วเธอรู้ถึงลึกหนาบางอะไรเหรอคนที่เขาเป็นคนตัดสินเขาก็มีข้อมูลของเขาที่มันควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมคุณต้องไปเกณฑ์ว่าการตัดสินจะต้องเป็นไปตามโพยที่คุณเป็นคนบอกสื่อมวลชนเป็นเยอะนี่จะบอกให้เอาสื่อมวลชนเขาชอบฝึกเป็นนี่ไงครับเป็นนักสตัดไงเขาจะเป็นศาสดาพยากรณ์เหมือนกับรายการไอ้นั่นนักร้องหน้ากากอ่ะมันดังได้ก็เพราะว่าคนดูอยากจะเป็นศาสดาพยากรณ์ชอบทายโอ้ฉันว่าเป๊กแน่เลยเนี่ยเป๊กเชื่อฮะพอเปิดมาเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเป๊กคืออยากเป็นเงินจ้างในศาสดาพยากรเนี่ยเพื่ออะไรก็ไม่รู้นี่แต่มันก็มีวิธีฝึกใจนะครับผมไม่รู้ว่าประโยคนี้เนี่ยจะช่วยได้หรือเปล่านะครับพี่เอสเขาบอกว่าเงาจันเนี่ยเกิดจากความนิ่งของน้ำชั้นใดปัญญาเนี่ยก็เกิดจากความนิ่งของใจฉันนั้นก็เขาบอกไงคนเราเนี่ยนะอย่าเป็นคนวิตกจริตอย่าเป็นคนกังวลอย่าเป็นคนตกใจครับเพราะเวลามีปัญหาแล้วเราเกิดความวิตกกังวลอาร์ตเราจะคิดไม่ทะลุภาษาไทยจึงมีคำว่าสุขุมคัมภีรภาพเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาอะไรแล้วเราทำใจร่มๆนิ่งๆสุขุมใคร่ครวญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มองดูว่าอะไรคือเหตุอะไรคือผลสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมาจากอะไรเป็นเพราะอะไรซึ่งตรงนี้ในแง่ของการเป็นพุทธศาสนิกชนมันก็คืออริยสัจ4ถ้าเราใจร่มๆและสุขุมเราก็จะสามารถใช้อริยสัจ4ได้ขณะนี้เรากำลังเผชิญปัญหาอะไรทุกข์และที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้มันเป็นเพราะอะไรสมุนั่นก็คือสมุทัยครับดังนั้นเราจะแก้ปัญหานี้ได้มีวิธีอะไรบ้างหรือเปล่านะนั่นคือนิโรธครับเมื่อเราคิดวิธีได้แล้วเราจะดำเนินการปฏิบัติต่อไปอย่างไรตามวิธีการที่เราคิดได้นั่นคือมรรคชัดเจนไหมขอบคุณมากเลยพี่ไม่ต้องบอกคนอื่นนะเอาคนใกล้ตัวเนี่ยอย่างผมเนี่ย บางทีนะมันนั่งนึกเงี้ยจริงนะบางทีเราแบบว่าคิดไปเรื่อยกังวลไปเรื่อยอะไรวิตกกังวลเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมว่าคนที่ซึมเศร้าครับแสดงว่ายังอยู่ในอดีตคนที่วิตกกังวลก็แปลว่าคิดแต่อนาคตที่ยังไม่เกิดคนที่มีความสุขก็คือคนคิดถึงสภาพแวดล้อมปัจจุบันและมองหาวิธีจะเป็นสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี่สุดยอดจริงคนบางคนนะไปข้ามครวญแม่ตอนนั้นรู้อย่างนี้ตอนนั้นมันน่าจะยังงดแม่นั่นมันไม่น่าจะทำกับฉันอย่างนี้เลยครับจะไปอยู่ทำไมกันในอดีตอดีตนั้นเป็นเพียงแค่บทเรียนแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะไปพะว้าพะวังกับมันครับขณะเดียวกันอนาคตมันยังไม่เกิดจะวิตกกังวลอะไรไปนักหนาแต่ปัจจุบันนั้นเราอยู่ภายใต้บริบทอะไรสภาพแวดล้อมอะไรและภายใต้สภาพแวดล้อมและบริบทอันนี้เราจะมีความสุขกับมันได้อย่างไรโอ้พี่พูดมาแบบนี้มันทำให้ผมเห็นว่าเอาจริงเนี่ยตัวเราเองเนี่ยอยู่กับปัจจุบันนะแต่ว่าจิตใจของคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ฝึกจริงเนี่ยมันเหมือนไทม์แมชชีนอะเดี๋ยวมันจะไปอดีตเดี๋ยวมันจะไปอนาคตนั่นไงมันจะไปนึกเสียดายนู่นเสียดายนี่ในอดีตนะครับประโยคนึงที่ใครพูดบ่อยๆจะไม่มีวันมีความสุขเลยตอนนั้นรู้งี้ตอนนั้นรู้งี้อีพวกตอนนั้นรู้งี้เนี่ยจะไม่มีความสุขเลยมีทางไม่ชินนั่งกลับไปได้เหรอครับก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้พอจะให้ทำนู่นทำนี่แล้วมันจะยังงั้นหรือเปล่าแล้วมันจะยังงี้หรือเปล่ากังวลอนาคตมันโนไปสารพัดจริงๆครับคือคนเราเนี่ยนะถ้าเรามันโนไปเรื่องที่มันน่าเป็นห่วงน่ากังวลโดยที่เราคิดไปเองว่ามันจะเป็นปัญหาชีวิตจะไม่มีความสุขเขาถึงบอกไงคนเราเนี่ยอย่าซึมเศร้าเพราะเรื่องเก่าที่ผ่านไปครับอย่าเป็นทุกข์กับความกังวลสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมองสภาพปัจจุบันและแสวงหาความสุขจากสิ่งแวดล้อมที่เรามีอยู่แค่นั้นแหละก็มีความสุขได้หน้าตาเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสดใสเริงร่าทำงานก็มีพลังช่างพลังหน้าไม่เหนื่อยเลยครับอันนี้หลักคิดง่ายๆครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พากันสักครู่ครับปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักอ
ลกตา New Isuzu D-Max Magic Eyes กลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้วาโก้บลูมมีนวัตกรรมแอรี่ฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดน่าหนูอยากได้วาโก้บลูมผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอรีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักรีวองฟิงเกอร์รูทที่บิ๊กซีฟู้ดแลนด์โกลเด้นเพลสนะครับIsuzu X Series Mans with My Infinite X Life กลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้วาโก้บลูมมีนวัตกรรมแอรี่ฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดน่าหนูอยากได้วาโก้บลูมสนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Milk X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิใหม่วาโก้คูลแอนตี้แบคทีเรียแห้งไวไร้กลิ่นอับคุณผู้ชมครับหลากหลายเรื่องนะครับที่เราสามารถนำมาปรับใช้ได้แต่ว่าอยากให้พี่เนี่ยฝากทิ้งท้ายครับเรื่องการปฏิบัติคือคนเรานะอย่าไปทำลายตัวเองด้วยการหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ทำให้เศร้าใจไม่ว่าอดีตหรืออนาคตที่เราวิตกกังวลแต่จงแสวงหาความสุขกับสภาพแวดล้อมอันเป็นปัจจุบันเชื่อเถอะมองไปดีๆสภาพแวดล้อมที่เรามีอยู่นั้นสร้างความสุขนะคะบางทีนะคนมีความทุกข์นะพี่จะตั้งคำถามเรามีบ้านอยู่ไหมบ้านเราอยู่สบายไหมเรามีทีวีดูที่เราสามารถเลือกดูได้ไม่รู้กี่ช่องไหมครับเรามีข้าวกินไหมกับข้าวที่เรากินอร่อยไหมนี่คือสิ่งที่คนอื่นเขายังไม่มีมากมายแต่เรามีขนาดนี้แล้วและเราจะเอาการกระทำของมนุษย์บางคนที่ใจร้ายชั่วร้ายเห็นแก่ตัวมาทำลายความสุขที่เราได้อยู่ในบ้านอันแสนสบายอาหารอันแสนอร่อยไปทำไมแค่นี้เองครับคุณผู้ชมบางทีคิดเรื่องไม่ดีมันก็ถูกครับคิดเรื่องสุขดีกว่านะครับชีวิตเราก็จะมีความสุขครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมและอาจารย์เสรีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ